สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูยำมะหมี่กรอบสูตรครัวสนามบอกเลยว่าทำง่ายกรอบอร่อยแซ่บมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาทอดหมี่กรอบกันเลยครับตั้งน้ำมันด้วยไฟกลางนะครับรอจนน้ำมันร้อนนะครับผมก็ใช้น้ำมันอยู่ประมาณ1ลิตรนะครับเพื่อนๆน้ำมันของเราก็เริ่มร้อนนะครับขั้นตอนนี้ครับให้เรานำเส้นหมี่มานิดนึงนะครับทดสอบน้ำมันก่อนนะครับหย่อนเส้นหมี่ลงไปนะครับถ้าเกิดเส้นหมี่ของเราฟูกรอบลอยขึ้นมาก็แสดงว่าใช้ได้นะครับเพื่อนๆแบบนี้นะครับใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราทอดหมี่กรอบกันเลยครับเราจะทอดบะหมี่เหลืองเราก้อนต่อก้อนนะครับผมก็ใช้บะหมี่เหลืองอยู่ที่6ก้อนนะครับก่อนทอดนะครับให้เราเคาะๆแป้งกระจายเส้นออกก่อนนะครับเคาะให้แป้งส่วนเกินหลุดออกจากเส้นบะหมี่นะครับเสร็จแล้วก็นำเส้นบะหมี่ของเราลงทอดได้เลยครับใส่บะหมี่ลงไปทอดแล้วนะครับเราจะรอจนน้ำมันเขานิ่งนะครับเราถึงจะพลิกกลับด้านนะครับพอเราพลิกกลับด้านนะครับก็นับในใจ1ถึง10นะครับแล้วก็ตักบะหมี่ของเรานะครับขึ้นไปพักไว้นะครับแล้วก็ทอดชุดต่อไปกันให้เสร็จเลยครับเพื่อนแล้วก็ทอดบะหมี่กรอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาลวนหมูเลยครับหมูสับติดมัน150กรัมน้ำเปล่า1ทัพพีแล้วก็ให้เราเปิดแก๊สนะครับลวนหมูของเราให้สุกเลยครับเพื่อนๆเราก็ลวนหมูให้สุกนะครับขั้นตอนนี้นะครับเพิ่มรสชาติกับหมูของเรานะครับผงปรุงรสครึ่งช้อนชาแล้วก็ให้เราลวนหมูของเราต่อจนสุกเลยนะครับเสร็จแล้วก็ให้เราพักหมูไว้ก่อนแล้วไปทำขั้นตอนน้ำยำกันเลยครับเพื่อนๆน้ำตาลมะพร้าว2ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำปลา3ช้อนโต๊ะและตามด้วยน้ำมะนาวคั้นสด3ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคนส่วนผสมน้ำยำให้เข้ากันนะครับคนให้น้ำตาลมะพร้าวของเราละลายเลยครับเราก็คนน้ำยำของเรานะครับละลายเข้ากันนะครับตามด้วยหมูรวนของเรานะครับใส่ลงไปเลยครับพริกจินดาแดงเขียวซอยนะครับ10เม็ดหรือจะใส่ความเผ็ดตามชอบได้เลยนะครับแล้วก็ให้เราคนสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ให้เราใส่หอมหัวใหญ่ซอยลงไปครึ่งหัวนะครับแล้วก็ตามด้วยหอมแขกซอยครึ่งหัวนะครับแล้วก็ให้เราคนส่วนผสมน้ำยำของเราเข้ากันนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนูยำมะหมี่กรอบสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็มีความกรอบอร่อยแซ่บนะครับ3รสชาติเลยนะครับเพื่อนๆเวลาทานนะครับก็ให้ยำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับในเมนูยำนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวรับทานเมนูยำมะหมี่กรอบนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้